ตอนนี้ผมก็อยู่ตลาดนัดนะครับตลาดนัดแยกเพ็ญทรัพย์ครับจังหวัดลำปางครับเปิดเฉพาะวันพฤหัสนะครับตอนเย็นครับของขายก็ทั่วไปอ่ะก็มุงดูเลยนะเนี่ยอ๋อเคสโทรศัพท์ครับสินค้ามือสองครับตอนนี้ผมเทสกล้องด้วยฮะวันนี้เอานิคอนมาครับคอมแพคกล้องท้ามือสองครับเต็มเลยครับเสื้อผ้ามือสองครับตรงนี้เลยครับที่ผมจะมาซื้อของมันเป็นสินค้าของญี่ปุ่นนะครับสวยงามครับราคาถูกมากครับร้านนี้5บาท10บาทไม่ต่อเลยครับขายถูกคนก็เยอะครับบายกาชามา1ใบครับ100บาทครับสวยดีแม่ค้ากำลังห่ออยู่นะครับ120บาทครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวยโดนทุกพลหันเลยครับผมเกินร้อยอ่ะขาดไม่สวยดีครับโดนอีกแล้วไม่ได้ร้อยเอาไปแต่งใหม่หน่อยอ่ะขาดมั่วๆเลยพอครับอยู่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวตังหมดมันถูกอะพี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาใหม่ครับเดี๋ยวเดินดูของต่อครับท้ายไหลไปดิเสื้อผ้ามือสองครับมาโดนตัวนี้อีก20บาทครับเป็นหูกระเป๋าครับวันนี้พ่อค้าไม่ค่อยเยอะนะครับลงๆ
กุหลาบหอมครับน่ากินครับตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารนะครับละ25 บาทครับไก่นึ่งสมุนไพรนะครับน่ากินมากครับงงนี่อะไรครับหมูไหนหมูไหนได้นี่ใส่ทั้งสองข้างเอาไหนเองเนื้อย่างครับโหกลิ่นหอมมากปลาหมึกย่างไก่ทอดครับชิ้นละ5 บาทเน้นราคาถูกแต่ขายออกดีครับโอเคนะผมว่าไหลแสนไหลสุดของขอบฟ้าไหลสุดฟ้าฟ้าไม่อาจได้ทนใจมันแค่ไหนยำครับยำ
ทุกอย่าง30ครับยำน่ากินมากครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ